ครับวันนี้ก็เป็นการประชุมระดับภูมิภาคนะครับเอเชียแปซิฟิกเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนก็มีผู้ร่วมมาทั้ง14ประเทศครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้ความสำคัญร่วมกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเป็นวันที่อยู่อาศัยโลกนะครับในเดือนตุลาคมเองก็เป็นเดือนของที่อยู่อาศัยฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ในระดับภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะการเข้าสู่ความเป็นเมืองมีความรวดเร็วมากและเป็นสังคมของคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวเยาวชนฉะนั้นวาระที่จะเชื่อมโยงกับการประชุมฟอรัมที่ประเทศอียิปต์ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวาระสำคัญที่จะเชื่อมโยงกันนะครับประเทศไทยเองมีการแก้ไขแห่งชาติมีพช.มีหน่วยงานอื่นนะฮะรวมสถาบันการเงินอะไรด้วยเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่อยู่อาศัยฉะนั้นกระทรวงพม.เองที่เป็นเจ้าภาพก็เพราะว่าเรามียุทธศาสตร์เรื่องที่อยู่อาศัย20ปีที่จะขับเคลื่อนให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคนะครับทุกภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ตระหนักคำนึงถึงที่อยู่อาศัยร่วมกันของคนทุกช่วงวัยนะครับก็จะประชุมร่วมกันถึงวันที่เท่าไหร่นะนะครับถึงวันที่31นะฮะที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันของประเทศไทยเองมีความท้าทายอะไรเรื่องของที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้ขอวางบ้างครับก็เรื่องของความท้าทายของประเทศไทยนะครับถ้าเราทราบข่าวที่เชียงใหม่เชียงรายจะเห็นว่าที่อยู่อาศัยนั้นการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเป็นวาระของรัฐบาลด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเราพูดถึงกลุ่มเปราะบางที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการหรือว่าเด็กเล็กในครอบครัวเหล่านี้จะต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบใหม่เรื่องที่อยู่อาศัยวิกฤตอื่นก็ยังมาเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ยังมีเรื่องของภัยพิบัติอื่นๆเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของโครงสร้างประชากรก็มีส่วนเกี่ยวข้องฉะนั้นวาระสำคัญของประเทศไทยก็คือการมุ่งเน้นความตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการทำเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีความสอดคล้องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ